ระบบเงินเดือนพนักงานนะครับหัวข้อนี้ก็จะพาบันทึกเข้างานนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากดตัวสีแดงนะครับบันทึกเข้างานนะครับก็จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกปีเดือนนะครับแล้วก็ตารางทํางานนะครับที่เราต้องการนะครับเลือกแล้วก็กดแสดงข้อมูลนะครับจะโชว์ชื่อนะครับ ของพนักงานที่จะทําตารางงานนั้นนะครับเนี่เราก็ใส่เวลาเข้างาน<ๆ>เวลาออกงานไปเวลาออกงานยังไม่ใส่ก็ได้นะครับเขาเลิกงานถึงค่อยมาใส่ก็ได้นะครับแต่แค่เวลาเข้างานไปก่อนอันนี้ผมมาคีย้อนหลังนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วเอ้ยวันที่สิบเอ็ดละเนี่ทําให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยถ้าเรา ออกไปแล้วมันก็จะขึ้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบการคีย y เอานะครับหรือบางทีบางคนอาจจะใช้วิธีการรูดบัตรนะครับ หรือว่าเข้างานโดยใช้บัตพรพนักง,งาน,นครับเช่นยิงบาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนสแกนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเราตอนนี้ทํามาแค่แ,แบบใส่รหัสพนักงาน,นครับยิงบาร์โค้ดรหัสพนักงานตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมามันก็จะเข้างานนะครับก็จะลิงก์กับหน้าเมื่อกี้นี้เลยนะครับการเข้าง,งานการ ug. ออกงานก็เหมือนกันนะครับติคําว่าออกงานนะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กด enter นะครับถ้าใส่ตัวเลขลงไปแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการบันทึกเข้างานนะครับ